รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าไปร้านอาหารตามสั่งหรือไปตามภัตตาคารจีนเนี่ยนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าใครๆก็ชอบสั่งก็คือปลาเค็มนั่นเองตั้งกระทะให้ร้อนคุณผู้ชมซื้อปลาเค็มมาเนี่ยนะตามท้องตลาดบางทีเราไม่รู้ว่าเขาตากไว้นานหรือยังแล้วก็เจอฝุ่นเจอควันเจออะไรที่สกปรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาได้ปลาเค็มมาเนี่ยนะคะแนะนำให้คุณผู้ชมล้างปลาเค็มผึ่งลมแล้วก็ซับให้แห้งเพราะถ้าไม่แห้งเนี่ยทอดยากมากที่สำคัญกระเด็นด้วยที่เราได้ปลาเค็มมาแบบนี้เสร็จปุ๊บตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นคุณเอาปลาเค็มของเราลงทอดไฟอย่าแรงมากค่อยๆทอดไปเรื่อยๆแล้วก็อย่ากลับเขาบ่อยเพราะว่าเนื้อปลาเขาค่อนข้างบอบบางยิ่งกลับเดี๋ยวเขาแตกหมดนะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มของเราให้ชิ้นยังคงสวยเดี๋ยวระหว่างทอดเราจะบีบมะนาวลงไปตอนทอดค่ะระหว่างที่เราทอดปลาเค็มเนี่ยนะคะเราก็บีบมะนาวลงไปคำแนะนำส่วนตัวจากพวกเราเวลานานาได้ปลาเค็มมาเนี่ยนานามักจะเอาปลาเค็มมาทอดจนหมดเลยเพราะว่าเก็บแบบทอดๆเนี่ยมันเอามาปรุงอาหารง่ายกว่าที่สำคัญเนี่ยมันไม่ทำร้ายครัวเราด้วยเวลาเราทำกับข้าวอันนี้ก็แนะนำให้คุณผู้ชมทอดนะคะแล้วค่อยเก็บชิ้นเขาก็จะสวยทอดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเหลืองเสร็จปุ๊บพักทิ้งไว้แล้วก็ใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นถ้าคุณผู้ชมจะเก็บนานเนี่ยนานาแนะนำเลยนี้บ้านนานาทำคือแบ่งเป็นชิ้นพอดีใช้เนี่ยนะคะแล้วจากนั้นคุณผู้ชมใส่ช่องแข็งไว้จะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบเฉพาะส่วนที่เราใส่ถุงไว้อะค่ะมันก็ทำให้เราหยิบจับของง่ายขึ้นที่สำคัญไม่ต้องทอดใหม่ด้วยง่ายสบายสะดวกสุดๆเนี่ยได้ที่แล้วยกปลาเค็มของเราขึ้นมาเหลืองสวยแบบนี้พักทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วเราก็นำเข้ากล่องได้เลยหลังจากได้ปลาเค็มของเราเหลืองแบบนี้แล้วทิ้งไว้จนเย็นนะคะนำใส่กล่องปิดสนิทเก็บได้เป็นเดือนเลยเมนูของเราวันนี้จากปลาเค็มของเราจะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มค่ะอันนี้จะทำให้เวลาผัดข้าวอะค่ะพวกเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วผัดยังไงก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยน้ำปลาจะไปอยู่ตรงนี้น้ำตาลจะไปอยู่อีกส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรวมกันมาหมดทางนี้อยู่แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโรยหน้าจากนั้นนะคะเราจะคว่ำข้าวของเราลงไปในภาชนะเสิร์ฟช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูแหนมปลานิ่มทอดใส่ผงทำแหนมปลาโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนตรายลงในภาชนะนำเนื้อปลานิ่มลงเคล้าให้เข้ากันใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเนื้อปลานิ่มใส่ถุงพลาสติกไล่อากาศออกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนั้น24ชั่วโมงเทแป้งชุบทอดปลาโลโบลงในภาชนะนำแหนมปลานิ่มที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับเครื่องเคียงและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูแหนมปลานิ่มทอดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้
วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์สำหรับทอดในกระทะตั้งไฟเตรียมไว้ใส่เอ็นไก่กระเทียมไทยบุกพอแตกและน้ำเข้าด้วยกันใส่ผงกระเทียมพริกไทยโรยแป้งประกอบอาหารผสมให้เข้ากันนำเอ็นไก่ลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจนหอมเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ยีจนสุกใส่กระเทียมผัดพอหอมเติมเนื้อไก่และปลาหมึกกรอบผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสพริกไทยป่นผัดจนสุกทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กรอบใส่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเอ็นไก่ทอดกรอบแต่งด้วยช่อผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ